เอาละค่ะและตอนนี้นะคะมาดามดายายทายอ่านให้ร้อยแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะทำอ่านนะคะตอนนี้เนี่ยรอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ 20-30 นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามาดามแพงจะได้ปากสายฝอไหมคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้มาดามแพมจะมาทำอะไรบอกไว้เลยมาดามแพมจะมาทำอะไรรู้ไหมคะทำปากให้อวบให้อิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาดามแพมใกล้40แล้วแต่ดูปากสิคะพอเริ่มอายุมากขึ้นปากเราก็จะงุ้มเข้าไปข้างในวันนี้เราจะมาฟิลเลอร์ปากให้อิ่มเอิบค่ะเป็นแองเจลิน่าเจอรี่กันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะบอกให้เดินไปทางขวาเดินมาทางซ้ายทำไมร้ายกัดเบียร์เอาล่ะและหนึ่งเหตุผลที่เรามาทำปากนะคะณขณะนี้เพราะอะไรเห็นปากน้องเอี้ยมอวบอิ่มเอิบนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอะไรอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าทำตามน้องเอี้ยงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยปากซ้ายฟออยู่ในมือเราแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะไปหาหมอที่เช็ดยาชากันนะตอนนี้นะคะเช็ดยาชาออกก่อนนะคะไม่รู้สึกอะไรกับปากเท่าไหร่ยาชาชามนะคะพี่ห้อยเมมปากไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกปากตุ่ยมากนะคะบอกหมอว่าขอปากล่างค่อยๆคราวนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปากเราเนี่ยดูอิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากลองฉีดปากดูก็จัดนะคะมาดามแพมก็ลองให้ทุกคนดูแล้วค่ะเราจะใช้อะไรเป็นตัวฉีดคะคุณหมอขาก็วันนี้จะฉีดปากให้มาดามแพมนะครับจะเป็นตัวจูวีเดิมโวลิฟนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสมในการฉีดปากครับเพราะว่าฉีดแล้วเนี่ยก็ปากก็จะได้รูปสวยแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปแล้วถ้าปากหมาใช่ใช่ไหมไม่ได้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่เดือนอยู่ได้ประมาณ1 ปี1 ปีใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาเติมใหม่ได้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้รูปทรงปากที่คุณหมอจะจัดให้เนี่ยมาดามแพมจะเป็นคิมคาร์เดเชียนหรือว่าเป็นอันซีเชียนดีครับก็ผมว่ามาดามคิมจองอินเริ่มจะปากงุ้มๆละมีอายุขึ้นค่ะเริ่มแก่นั่นเองนะคะปากมันก็วอลลุ่มมันจะน้อยลงปกติเวลาอายุไม่เยอะใช่ไหมครับปากมันก็จะอวบอิ่มสวยมันจะอย่างนี้พออายุเยอะปุ๊บมันก็จะเหี่ยวลงนะครับใช่พอเราฉีดปุ๊บมันก็จะกลับมาเหมือนสาวๆอีกครั้งปากเราเนี่ยแล้วก็จะรูปทรงแบบว่าเริ่มเล็กลงนะคะซึ่งเป็นสายเก่าขึ้นมาจะเพิ่มเติมให้เราดูปากอบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะจัดเลยค่ะหมอค่ะได้ครับสวยชมหมอค่ะไม่สวยด่าเอี้ยงค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้สึกค่ะรู้สึกนิดดันนิดนึงสวยไหมคะคุณนิดสวยจะดีกว่าที่ทายาชาโอ้รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมดูทะลุทะลวงอ๋อลุ้นแต่มันก็ไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บคนดูลุ้นกว่าคนทำถ้าดูอย่างนี้จะเห็นว่ามุมปากข้างนี้ยกขึ้นนะครับค่ะเพราะตอนนี้ครับรู้สึกว่าปากลุกคว่ำมากตอนแรกนะคะเห็นไหมข้างนี้ยกเลยลองยังไม่เห็นค่ะลองน้ำหนักก็ดีอ่อนได้หรอคะมันต้องอ่อนได้หรอคะใช่สวยไหมครับคุณเวสสวยจ้าสวยเนาะซี่ไหมซิกซี่สวยเอาให้กระจกให้ดูเลยครับโอ้โลคือดีอ่ะสวยดูแบบว่าปากกันแบบว่าฉ่ำมากดูแบบว่าเป็นสาวว่าเซ็กซี่เออคือดีค่ะหลายคนเนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องขอบปากมีปัญหาเนี่ยจัดเลยค่ะอย่ารอช้านะคะนี่เลยดูสิทะแบบปากอิ่มขึ้นแล้วก็ดูสวยเป็นรีวิวลิปสติกนี่สวยเลยรีวิวลิปสติกเลยนะคะดูสิคะฉ่ำไหมฉ่ำแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยมาที่ซอยประดิษฐ์มนุนธรรม15เลยค่ะกับดร.โทนี่คลินิกมาที่นี่เนี่ยสวยปลอดภัยไร้กังวลพร้อมฝีมือคุณหมอเป๊ะเวอร์สวยไหมสวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวลิปสติกกันให้ดูเลยอยากมาก็มานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์และก็รายละเอียดไว้ข้างใต้คลิปนะคะ
สวยไหมคะท่านผู้ชมสวยชมหมอก็ไม่สวยด่าเอี้ยงค่ะเอี้ยงหนีไปแล้วนะคะเพราะกลัวโดนด่าเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมก็ปากสวยอวบอิ่มเรียบร้อยแล้วใครอยากมามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมาดามแพมมารีวิวให้คุณแล้วเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะคะอยากปากอวบอิ่มจัดมาเลยค่ะที่ดร.โทนี่คลินิกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย